ชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกว่ารู้ไหมว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่จะทำให้คุณรู้สึกตกใจถ้าหากชาวต่างชาติเคยมาที่ประเทศไทยชื่อนี้จะบอกคุณด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดเลยแม้ว่าจะถูกพยายามยึดครองหลายครั้งก็ตามมีครั้งหนึ่งในปี2483ญี่ปุ่นก็เข้ามาเมืองไทยเพื่อที่จะบุกเมียนมามาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เข้ามาช่วยสร้างทางรถไฟในประเทศไทยใช้เมืองไทยเป็นเส้นทางในการขนส่งทุกอย่างเพื่อที่ญี่ปุ่นจะได้ส่งเสบียงสินค้าของประเทศตัวเองออกมาเมืองไทยนั้นมีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหามากมายลองมาเมืองไทยดูสิแล้วก็ยังได้ทำอีกคลิปหนึ่งนะคะบอกว่ารู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นโลกที่3หรือเปล่าหลายๆคนนั้นอยากรู้ความแตกต่างระหว่างประเทศที่1กับประเทศที่3น่าจะมีความแตกต่างกันเยอะประเทศในโลกที่3ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีความยากจนมากแต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงเมืองไทยแล้วก็ลองคิดดูสิว่าตอนเนี้ยคนไทยยากจนมากไหมซึ่งแน่นอนก็ในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งคนที่ยากจนมากแต่รู้ไหมก็มีคนที่ร่ำรวยมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะและถ้าพูดถึงโลกที่3ส่วนใหญ่คนจะมองแต่เรื่องเงินอย่างเดียวคุณลองมองเรื่องอื่นดูบ้างคุณลองคิดถึงประเด็นโลกที่3ผ่านเลนส์ที่เรียกว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ดูสิคุณรู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรนั่นคือการเข้าถึงการศึกษาและมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมแต่ก็น่าแปลกใจนะคุณรู้ไหมว่าชาวต่างชาติหลายๆคนที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยใครๆก็จะพูดนะว่าเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าก้าวหน้าไปมากจริงๆแล้วเมืองไทยเหมือนกับมีหลายพื้นที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปมากกว่าประเทศแถบตะวันตกซะอีกอ่ะถ้าพูดแล้วยังไม่เข้าใจคุณลองคิดแบบนี้นะถ้าคุณไปห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยหรือว่าแม้แต่เช็คอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงว่าในเมืองไทยความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมืองไทยนั้นทำได้ดีกว่าประเทศทางตะวันตกซะอีกหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปแถบตะวันตกแล้วก็คุณลองมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวประเทศทางแถบตะวันตกดูสิคุณจะต้องร้องอุทานออกมาว่าโอ้พระเจ้าบางทีฉันคิดว่าฉันน่าจะอยู่ในโลกที่3มากกว่าโลกที่1อีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าประเทศไทยยังอยู่ในประเทศของโลกที่3นะโดยมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์ในประเด็นนี้นะคะมีคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นว่าเมืองไทยหลายๆอย่างนั้นดูทันสมัยจริงๆยอมรับเลยที่มาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งเท่าที่สอบถามกับเพื่อนที่เป็นคนไทยเขาบอกว่าสิ่งที่เมืองไทยสู้ไม่ได้ก็คือค่าแรงเท่านั้นเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึงแม้คนไทยจะจนแต่เราจนแต่รวยน้ำใจนะจ๊ะแล้วก็มีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเคยได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามจะกำหนดตัวเองให้อยู่ในประเทศที่3เพราะว่าเรื่องการเมืองนี่แหละมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นแต่ยังอื่นดีหมดเลยและมีชาวต่างชาติอีกคนนึงค่ะเธอชื่อเชอร์รี่เธอบอกว่าฉันรู้สึกว่าการพัฒนาหลายๆอย่างในเมืองไทยเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยความเร็วอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดวัดในส่วนนี้แล้วก็ถือว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตสปีดดีมากเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยพัฒนาไปทุกอย่างจริงๆยกเว้นเรื่องรายได้การคำนวณรายได้โดยหารออกมาค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเมืองไทยมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนที่รวยมากๆค่อนข้างเยอะบางคอมเมนต์บอกว่าฉันอยู่ในเท็กซัสค่ะเธอบอกว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาดูหนังในเมืองไทยรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยโรงหนังนั้นมีหลายแบบหลายราคามากๆฉันรู้สึกว่าโรงหนังในประเทศไทยดีกว่าทางตะวันตกซะอีกนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นชาวอังกฤษค่ะเธอบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาทำงานในเมืองไทยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ3เดือนเท่านั้นเองบอกว่าตอนที่มาอยู่กรุงเทพฉันรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะขอบอกตามตรงดีกว่าในโตเกียวซะอีกแหล่งช้อปปิ้งนั้นมีมากมายฉันอดใจไม่ไหวเลยโดยเฉพาะเวลาไปห้างสินค้าก็ดีแล้วก็มีคุณภาพถึงแม้จะเป็นแบรนด์ไทยสินค้าก็มีคุณภาพจริงๆการเดินทางก็สะดวกสบายฉันคิดว่าในเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแทบจะเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีสามีเป็นคนสวีเดนค่ะสามีอยากจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าการที่อยู่เมืองไทยหลายๆอย่างดีกว่าอยู่ในสวีเดนซะอีกเพราะว่าโลเคชันที่เขาอยู่เนี่ยไม่มีขนส่งแล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันในการจัดส่งอาหารเวลาซื้อของอะไรก็ไม่สะดวกเท่ากับเมืองไทย
และมีอีกคอมเมนต์หนึ่งจากชาวเกาหลีค่ะบอกว่ารู้สึกว่าเมืองไทยมีการพัฒนาที่ดีมากๆถึงแม้ว่าฐานะทางการเงินแต่ละคนจะไม่เท่ากันก็ตามเพราะว่าเพื่อนๆของฉันก็มีหลายคนบางคนก็มีเงินเยอะบางคนก็ฐานะปานกลางแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคนไทยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเงินเท่าไหร่นะแต่ว่าที่ฉันชอบมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าฉันคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความสุขเวลาฉันมาเที่ยวที่นี่จะทำอะไรก็ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดไม่ต้องมีเงินเยอะฉันอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้อิสระมากที่สุดแล้วเพื่อนๆของฉันก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยตอนแรกไม่มีใครกล้ามานะเพราะว่าความเชื่อที่ว่าเมืองไทยเป็นประเทศโลกที่3นี่แหละใครๆก็กลัวว่ามาประเทศยากจนแล้วเดี๋ยวจะอันตรายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราอาจจะเชื่อสื่อตะวันตกมากเกินไปแต่เมื่อฉันได้มาสัมผัสพอฉันบอกให้เพื่อนๆฉันรู้หลายๆคนก็เปลี่ยนความคิดพอมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็หลายๆคนติดใจจนบางคนแทบจะไม่อยากกลับบ้านเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมาจากสหรัฐอเมริกาฉันเห็นด้วยเลยว่าถึงแม้เมืองไทยจะถูกจัดอันดับอยู่ในโลกที่3ก็ตามแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฉันคิดว่าหลายๆอย่างเมืองไทยเนี่ยพัฒนาไปได้ดีมากๆเลยที่ฉันรู้สึกประทับใจตอนมาเที่ยวเมืองไทยคืออะไรรู้ไหมรถไฟฟ้าและรถใต้ดินเมืองไทยเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะฉันคิดว่าสะอาดมากกว่าประเทศอื่นๆเยอะเลยฉันเดินทางมาแล้วหลายประเทศรอบโลกแต่ฉันรู้สึกว่าเมืองไทยนี่แหละรถไฟฟ้าแล้วก็พวกระบบขนส่งเนี่ยสะอาดจริงๆตามทางเดินก็มีขยะแต่ว่าถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะคะบอกว่าฉันมาจากนิวซีแลนด์ฉันคิดว่าเมืองไทยนี่แหละเป็นประเทศที่ทำให้ทุกๆคนจิตใจดีงามผ่อนคลายมีสมาธิใครอยากจะมาพักผ่อนแบบชิลๆมาเมืองไทยได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่จะมาพักผ่อนแล้วก็ดื่มด่ำไปกับธรรมชาตินะเพราะเมืองไทยถ้าเกิดใครชอบเที่ยวแบบตามห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งบันเทิงอื่นๆเมืองไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าทางยุโรปเลยนะฉันขอบอกเลยว่าเที่ยวเมืองไทยนี่แหละสบายใจที่สุดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเป็นคนลอนดอนน้องชายของฉันมาเรียนเมืองไทยแล้วเขาก็อยู่ยาวเลยเมื่อ15ปีแล้วตอนแรกพวกเราคุยกันว่าจะกลับไปที่อังกฤษดีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะย้ายไปอยู่นอร์เวย์แต่สุดท้ายแล้วน้องชายของฉันตัดสินใจว่าจะขออยู่เมืองไทยแบบนี้ต่อไปดีกว่าตอนแรกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองไทยจะดีแค่ไหนจนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองฉันขอบอกเลยว่าความคิดที่บอกว่าเมืองไทยเป็นโลกที่3เนี่ยออกไปจากหัวของฉันหมดแล้วตอนนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการไปเที่ยวประเทศอื่นๆเมืองไทยสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งแยกคนที่รวยหรือจนเขายิ้มแย้มแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนคนส่วนใหญ่ก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสฉันชอบที่สุดเลยเวลาฉันไม่รู้ว่าตรงนี้จะทำยังไงหรือว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีเวลาไปถามคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแล้วก็ช่วยตอบคำถามฉันได้เป็นอย่างดีถึงแม้บางคนจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขาก็พยายามช่วยหาคนข้างๆว่ามีใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเหมือนทุกๆคนพยายามจะช่วยเหลือกันนี่แหละคือสิ่งที่ฉันประทับใจเมืองไทยมาก